เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกรณีของพักเก้าไกลณปัจจุบันครับเอาละสิ่งที่เราได้เห็นแม้ว่าคุณชัยตวัตตุลาทนหัวหน้าพักเนี่ยจะพยายามที่จะออกโรงมานะครับขอการขยายเวลานะครับในการที่จะชี้แจงจากในส่วนของทางกกตต่อทางสารรัฐธรรมนูญครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นก็ต้องยอมรับกันนะครับว่ามันมาถึงช่วงจังหวะเวลานะครับที่ยังไงเสียกรอบ ระยะเวลาเนี่ยมันน่าจะเร็วกว่าที่คาดคิดเอาไว้นะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องที่คุณชัยธวัฒน์พยายามที่จะออกมาตอกย้ำนะครับบอกว่าการยุบพักไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาทางการเมืองตรงกันข้ามมันจะยิ่งไปเพิ่มความขัดแย้งไม่สิ้นสุดครับแต่ว่าไปไปมา,มาดูจากปัจจัยหลายส่วนประกอบจนถึงขณะนี้ครับดูเหมือนว่าคุณชัยธวัฒน์เนี่ยจะพูดปลอบใจตัวเองและสมาชิกในพักเก้าไกลเสียมากกว่าครับ เพราะอย่างที่บอกกับมันเป็นขั้นตอนเป็นจังหวะที่จะต้องดําเนินการเรื่องของการส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญครับให้มีการยุบพักถ้าเราไปฟังจากมุมมองของกูรูทางการเมืองหลายคนเนี่ยฟันธงล่วงหน้าไปแล้วครับนักวิชาการบางท่านฟันธงถึง99.99% 99ด้วยซ้าไปครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนเหตุว่ามันกําลังเดินตามรอยของพักอนาคตใหม่ที่เคยโดนยุบพักไปแล้วครับ คราวนี้สิ่งที่มันเป็นข้อดีครับเป็นประเด็นที่ทําให้ทั้งแกนนําในพักก้าวไกลก็ดีครับทั้งสมาชิกพักทั้งสอสอของพักและอาจจะรวมไปถึงทั้งแฟนคลับที่เป็นด้อมส้มของพักเก้าวไกลครับยังรู้สึกใจชื้นอยู่ครับมันอยู่ที่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงที่ว่าพักก้าวไกลนั้นนะครับได้พยายามยืนยันนะครับว่าเรื่องชื่อพักก็ดีหรือว่าระดับแกนนําคนที่เป็นผู้นําในพักก็ดี ไม่สําคัญเท่ากับอุดมการ์ไม่สําคัญกับแนวทางการทํางานของพรรคครับจะถูกยุบไปก็สามารถตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ได้ครับเหมือนกับกรณีตั้งพรรคก้าวไกลขึ้นมาทําหน้าที่ทดแทนนะครับพรรคอนาคตใหม่นนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของพรรคการเมืองไม่สําคัญส่วนคนที่จะเข้ามาเป็นแกนนารุ่นต่อๆไปนะครับวงไนก็บอกว่าจอคิวที่จะขยับเข้ามาเนี่ยอีกมากเลยนะครับ เพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาสําหรับการเดินหน้าไปต่อของพักคก้าวไกลภายใต้การนําของแกนนํารุ่นต่อต่อไปครับตรงกันข้ามในส่วนของพักการเมืองในขั้วอนุรักษนิยมต่างหากครับที่จะต้องเคร่งเครียดนั่งไม่ติดครับนะฮะคราวนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับเราอาจจะได้เห็นนะครับว่าเอาละแกนนํารุ่นที่หนึ่งครับแกนนํารุ่นที่หนึ่งตั้งแต่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองเกดครับอาจารย์ปิยวุฒิแสงกนกุลนครับรวมไปจนกระทั่งถึงคุณช่อพันนิกาเนี่ย นี่โดนไปเรียบร้อยแล้วครับพร้อมกับกรรมการบริหารพรรคและสสส่วนหนึ่งครับซึ่งเป็นสสชุดแรกของพรรคอนาคตใหม่ครับโดนไปเรียบร้อยครับนะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีครับคราวนี้ประเด็นถัดมาก็คือแกนนารุ่นที่สองครับไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตไม่ว่าจะเป็นคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนตอนนี้กําลังจ่อคิวครับจะโดนฮะจะโดนพร้อมกับกรรมการบริหารพรรค และสสบัญชีรายชื่อที่เป็นกรรมการบริหารพักครับนะฮะนี่ยังไม่จบครับเดี๋ยวจะมีงานงอกตามมาครับงานงอกตามมาก็คือจะโดนฟันข้อหาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงของนักการเมืองของสสครับนะฮะซึ่งถ้าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยอันนี้ก็จะโดนโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองเช่นเดียวกันครับเพียงแต่ว่าจะกี่ปีขึ้นอยู่กับดุลพิธของศาลนะครับนะฮะแต่อย่างไรเสียครับ เรื่องความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงที่ว่านี่ครับมันจะมาทีหลังครับมันจะมาทีหลังหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญนะครับนัดพิจารณาตัดสินนะครับว่าจะยุบพักหรือไม่ยุบพักตามคำร้องหรือไม่ครับมันจะมากี่หลังครับอย่างเร็วที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นปีครับหรืออาจจะปีกว่ากว่าที่จะมีการพิจารณาของสารดีกาครับว่าจะมีความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่จะมีการตัดสิน ทางการเมืองกี่ปีครับนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เท่ากับเปิดโอกาสให้อีกหลายคนนะครับหลายคนรวมทั้งคุณสิริกัญญาตันสกุลครับนะฮะนี่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคเก้าไกลนะครับคนนี้ถูกมองว่าจะเป็นแกนนําสําคัญถึงขั้นเชื่อกันว่าจะเป็นหัวหน้าพักเจนที่สามของพรรคเก้าไกลนะครับนะฮะยังสามารถที่จะมีโอกาสและได้ลุ้นต่อนะครับจนกว่าสารดีกาจะมีคำวินิจฉัยครับเรื่องพม ถูกร้องเรียนว่าผิดจริยธรรมอย่างได้แรงครับนะฮะคุณสิริกัญญาเนี่ยอาจจะไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคครับที่เป็นรองหัวหน้าพรรคอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมาจากการแต่งตั้งของกรรมการบริหารพรรคครับไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายถ้ามีอะไรเกิดขึ้น,นครับแต่คุณสิริกัญญาเนี่ยเป็นหนึ่งใน44สสครับที่ไปร่วมลงชื่อสนับสนุนนะครับร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาที่จะนำไปสู่การแก้ไขมาตรา11 2ครับ เมื่อวันที่25ิมีนาคม2 5 6 4ครับสมัยคุณพิธาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับนะคุณสิริกัญญาต้องลุ้นเรื่องความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่ต่างไปจากคุณรังสิมันโรมครับรังสิมันโรมนี่ปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคครับแต่เคยเป็นโฆษกพรรคนะฮะแต่เป็นหนึ่งใน44ี่สสที่ไปร่วมลงชื่อนะครับสนับสนุนร่างแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับ คุณนัทชาอินบ,บุญชัยอินสวัสดิ์ครับนะฮะ mm> หรือแม้แต่คุณประกรณ์วุฒินะฮะคุณคุณประกรณ์วุฒิอุด,ดมพิทักษ์สกุลนะครับ mm> นี่เป็นประธานวิปฝ่ายค้านคนปัจจุบันครับ mm> หรือแม้แต่คุณนัทวุฒิบัวประทุมครับ mm> นี่ก็เป็นอดีตแคนดิเดตประธานสภาผู้แทนรัษฎรครับ mm> อันนี้ลุ้นครับเรื่องความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับ mm> แต่ว่ามันจะมาทีหลังสารนัธรูงพิจารณาครับว่าจะยุบพักหรือไม่ยุบพักก้าวไกลครับนะฮะ แต่บุคคลที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่ายังไม่มีมนทินยังไม่มีรอยด่างยังไม่มีชนะทางการเมืองใดๆติดหลังอยู่เลยครับและเจ้าตัวก็เด่นมากครับก็คือคุณพริตนะฮะคุณพริตวัชรศิลป์หรือว่าไอติมครับนี่เป็นอดีตนายกองค์การนักษามหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษนะครับนะฮะเป็นหนึ่งในแกนนําผู้ก่อตั้งกลุ่มนิวเดมนะครับของพรรคประชาธิปัตย เป็นหลานชายครับของคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะครับผลงานในช่วงที่ผ่านมาถือว่าโดดเด่นนะครับทั้งประเด็นเรื่องของการขับเคลื่อนแก้ไขรัฐมนูลฉบับปี260ครับพยายามผลักดันรัฐมนูนนะครับร่างฉบับประชาชนนะครับนะฮะนี่คุณผลิตนะครับคราวนี้นอกเหนือจากคุณผลิตแล้วนะครับคนอื่นนะฮะคนอื่นที่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นดาวรุ่งของพรรคเก้าวไกลที่สามารถที่จะขยับขึ้นมามีบทบาทสําคัญได้เนี่ย มีใครบ้างครับถ้าเราลองไปส่องดูนะครับลองไปส่องดูไปดูจากผลงานในช่วงที่ผ่านมาไปดูจากบทบาทในสภาครับทั้งในศึกอภิปรายงบป,ประมาณปี67ที่ผ่านมารวมทั้งบทบาทในช่วงที่รัฐบาลของคุเศลเสถาแถลงนโยบายต่อรัฐสภาครับนะฮะถึงแม้ว่าสสชุดนี้ส่วนใหญ่จะเพิ่งเป็นสสสมัยแรกครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นครับในศึกอภิปรายนะฮะเรื่องงบที่ผ่านมาทําการบ้านค่อนข้างดีครับ นำเสนอได้ดีครับรวมไปจนกระทั่งถึงลีลาต่างๆนะครับสามารถนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกจนเป็นที่คาดหวังเป็นที่มั่นอ,อกมั่นใจได้สำหรับ f อสีสำหรับแกนนำในพักเก้าวไกลครับบอกว่าสามารถที่จะนำพาพักนะครับเข้ามารับรับช่วงต่อไปได้ครับนะฮะซึ่งก็มีอยู่หลายสิบคนนะครับจริงๆแล้วมีหลายสิบคนนะครับแต่หยิบยกมาเฉพาะบางส่วนเท่านั้นครับ เพื่อที่จะมาสนับสนุนความเชื่อของ f อฟซีเขาของแกนนําในพรรคเก้าไกลบอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องแกนนําที่จะเข้ามารับช่วงต่อครับไม่ว่าจะเป็นใครครับเราเริ่มต้นนะฮะอ้าวนี่คนแรกครับคุณเพชรรัตน์ใหม่ชมพูครับคนนี้เป็นสสของเชียงใหม่ครับเป็นสสสมัยแรกครับนะฮะและสามารถเจาะฐานไขแดงของพรรคเพื่อไทยได้เจ็ดที่นั่งครับของพรรคเก้าไกลเป็นหนึ่งในเจ็ดครับคนนี้มีบทบาทในเรื่องของ,ของการทํางานมวลชน การเป็นจิตอาสาครับผลงานโดดเด่นมาตั้งแต่ช่วงที่โควิด1 9แพร่ระบาดในจัววงหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือครับเป็นแกนนําของกลุ่มเส้นได้ครับมีบทบาทในการที่เข้าไปช่วยเหลือนำพาผู้ติดเชื้อโควิด1 9ไปส่งที่โรงพยาบาลครับนะฮะการวิปรายงบปี6กที่ผ่านมาเธอวิปรายเรื่องอะไรอภิปรายเรื่องแรงงานและการพัฒนาทักษะนะครับของผู้ใช้แรง,งน,นะฮะนี่เพชรรัตน์นะครับ ไม่ต่างจากอีกคนหนึ่งครับนี่เป็นสอสอสมุทรปราการนะครับใกล้ๆกรุงเทพมหาคนครนะครับคุณพนธิดามงคลสวัสดสอสอสิ์สสสมุทรปราการครับคนที่มีส่วนในการล้มบ้านใหญ่ปากน้ํานะครับนี่ไม่น่าเชื่อครับเธอเป็นอดีตแอร์โฮสเตสครับแต่ว่าเข้ามาทํางานมวลชนแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องแรงงานและก็ฐานมวลชนด้านล่างครับการอภิปรายงบประมาณปี67ที่ผ่านมาอภิปรายเรื่องอะไรอภิปรายเรื่องงบประมาณของตํารวจครับ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานเดียวครับที่แตกต่างจากหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆซึ่งมีงบเยอะไม่รู้จะไปตรวจสอบยังไงแต่ของตำรวจงบน้อยครับน้อยกว่าที่ควรที่จะเป็นครับเธอฉายภาพอธิบายเห็นสิ่งที่ตำรวจชั้นผู้น้อยได้รับความเดือดร้อนนี่เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับ <ๆ S 1> และลีลาการอภิปรายของเธอต้องบอกว่าต่อเนื่องไม่มีการเว้นวักเลยครับไม่มีอะไรที่มาติดติดกัดขัดเลยนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือคุณพดดีดาครับ ทัดมาครับเอาขึ้นเหนือไปอีกคนหนึ่งก็แล้วกันครับคุณพัทรพงศ์ลีลาพัทครับนี่เป็นอีกหนึ่งของสสจังหวัดเชียงใหม่ครับคนนี้เคยได้รับคำชมจากอาจารย์ปิยบุตรแสงกระดกกุ่นครับว่าเป็นหนึ่งใน5สสกลายที่อภิปรายได้ดีมากครับตอนที่คุณเษฐาทวีสินนาทีมรัฐบาลนะครับนำทีมครมอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาครับนะฮะล่าสุดในการาถแถลง สำหรับเรื่องงบประมาณปี6-7ครับอภิปรายเรื่องที่มันแทงใจดําคนเชียงใหม่และภาคเหนือทั้งภาคเลยครับและจะรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลทนด้วยครับก็คือหมอกควันไฟป่านะครับและ PM 2.5ที่ยังไม่มีพักการเมืองใดเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับไม่มีรัฐบาลชุดไหนครับแม้แต่เพื่อไทยนปัจจุบันครับก็ยังฝากความหวังไว้กับเรื่องพรบอากาศสะอาดอูนะครับ แต่สิ่งที่มันก่อให้เกิดมรคผลในทางปฏิบัติในช่วงจังหวะเวลานี้แล้วก็จะต่อเนื่องไปตลาดทั้งหน้าร้อนเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นครับนะฮะถัดมาครับไปทนายแจมบ้างครับทนายแจมครับคุณสศินันธรรมะนิทินันครับนี่เป็นอดีตทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับที่ผ่านมาต้องยอมรับคนนี้มีบทบาทหลายเรื่องครับแม้แต่งานในพักเองนะครับเป็นกรรมการเป็นผู้สังเกตการครับ กรณีที่สสอในพักเนี่ยถูกร้องเรียนว่าคุกคามทางเพศล่วงละเมิดทางเพศครับเธอก็เข้าไปมีส่วนด้วยนะฮะในการที่เขาไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ยพยายามผลักดันครับเรื่องสิทธิเรื่องสวัสดิการของเด็กเล็กและคุณแม่ครับนี่เธอทํามาโดยตลอดนะครับนอกจากนี้ครับยังมีหลายคนครับขออนุญาตเอ่ยสั้นๆก็แล้วกันนะครับนะฮะอย่างเช่นคุณนงลงเดชอุรานกุลครับสสบัญชีรายชื่อครับคนนี้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องข้าวครับ และทางรอดของชาวนาไทยครับในการวิพายงบปีหก็ที่ผ่านมาครับถัดมาคุณพุนศักดิ์จันจำปีครับเนี่ยภิปรายเรื่องวิกฤตและขยะมลพิษครับนะฮะอภิปรายได้ดีด้วยครับคนนี้นะฮะถัดมาครับสอสอของจังหวัดนครปฐมครับที่ล้มบ้านใหญ่ได้เช่นเดียวกันครับคุณกิติพลปานพรหมมาศครับนี่อภิปรายงบห7เจนี่ยฝากผลงานวิปรายเรื่องผู้สูงอายุและผู้พิการครับนะฮะ นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับของสอสอหน้าใหม่ของก้าวไกลหลายคนครับที่มีบทบาทเด่นโดดเด่นครับคราวนี้นอกเหนือจากสอสอแล้วมันก็ยังมีทีมงานยังก็มีทีมที่เป็นแบ็กอัพครับซึ่งถือด้วยว่ามีบทบาทเป็นหัวใจสําคัญครับที่มีส่วนทําให้พรรคก้าวไกลโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นครับทีมเศรษฐกิจครับรวมแล้ว6-7คนเนี่ยนะครับนี่ทีมเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีส่วนอย่างยิ่งครับ เป็นแบ็กอัพให้กับบทบาทของคุณสิริกัญญาตันสกุลในช่วงที่ผ่านมาโดดเด่นอย่างยิ่งเลยนะครับนะฮะเป็นหลังบ้านนะครับมีใครบ้างครับเอายกตัวอย่างครับที่จริงไม่ยกอย่างเอาทั้งทั้งหกท่านเลยก็ได้ครับคุณวีรยุทธการชูชัดนะฮะคนนี้จบปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ครับจากมหาลัยเคลมบิดของอังกฤษครับนะฮะถัดมาครับคุณสิทธิพลวิบูลธนากุลครับปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์เช่นเดียวกันครับจากมหาลัยยอร์กของอังกฤษเช่นกันนะครับ คุณวรพบุริยาโรธครับปริญาโทด้านการเงินจาก Imperial College นะครับจากอังกฤษเช่นกันครับคุณนภิสิทธ์ไล่ศัตรูไกลครับปริญาโทการออกแบบเชิองอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมอังกฤษเช่นกันครับยังไม่นับรวมคุณชัยวัฒสถาพรสถาวันว,ว,วิจิตครับนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงินและยุทธศาสตร์ข้อมูลครับในยุคสมัยปัจจุบันใครมีข้อมูลอยู่ในมือมากกว่าคนนั้นได้เปรียบครับต้องไม่ลืมคนนี้จบปริญญาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับ หรือแม้แต่อาจารย์เดชรัฐสุขกําเนิดครับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร,ร์การเกษตรมานานกว่า30ปีนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมเศรษฐกิจนะครับของษษษ <S <S พรรคเก้ากรกอเพราะฉะนั้นครับถ้าเราดูเพียงแค่นี้ครับยังไม่ได้ลงลึกไปในรายละเอียดเราก็จะตอบคำถาม สำหรับความเชื่อมั่นของเอฟซีแล้วก็แกนนำของปาคก้าไกลได้ในระดับหนึ่งว่า<ม>ทําไมเขาถึงมั่นใจ<ม>ทําไมเขาถึงยืนยันว่ายัางไงสักแกนนํารุ่นที่3เจนสามเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่ขาดแกนเพราะฉะนั้นจะถูกยุบไม่ถูกยุบถ้าถามคนเก้าไกลเขาไม่กลัวครับเพราะเขาเชื่อว่าเขาเดินหน้าต่อไปได้ครับทั้งชื่อพรรคใหม่ก็ดีและแกนนำยี่ข้ามารับช่วงต่อ